ช่วยแนะนำตัวให้เรารู้จักคุณหน่อยครับครับชื่อเฉลิมพลพูนวงศ์ครับจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับวันนี้คุณจะมาแสดงอะไรครับวันนี้ผมจะมาบอกให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยครับที่นี่เป็นเวทีสำหรับการร้องเพลงนะคะใช่ครับแล้วจะบอกคนอื่นยังไงอ้าวเริ่มได้เลยน้องผู้ที่ขายแรงงานอยากให้ทุกท่านทำงานอย่างปลอดภัยให้พึงตระหนักถึงอันตรายชีวิตจะได้ยืนยาวยืนยงโอ้ยยืนยาวยืนยงชีวิตมีค่าอย่าเสี่ยงเลยเนาะใช้หลัก5ศอกเพื่อความปลอดภัยสร้างจิตสำนึกฝึกให้เป็นนิสัยเควายที่ก็ได้การอย่างรู้ระวังหมวกพร้อมโอเคแว่นพร้อมโอเคชุดพร้อมโอเครองเท้าพร้อมโอเคโกสีโลกตั้งตั้งปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงอันตรายปรับรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้จงอย่าลืมสวมใส่ป้องกันเอาไว้ปลอดภัยทุกคนต้องจำเอาไว้ปลอดภัยทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่าได้หย่อนยานชีวิตการทำงานจะได้ปลอดภัยมันฝึกเรียนรู้กดจำเอาไว้และเอาใจใส่อย่าได้รักเลยมีจิตสำนึกอย่าได้ประมาทแขนขาดขาขาดมันเอาคืนไม่ได้รอบครัวทางบ้านจะอยู่อย่างไรจดจำเอาไว้ความปลอดภัยของตัวเราเองตั้งกันปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงอันตรายปรับรุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้จงอย่าลืมสวมใส่ป้องกันเอาไว้ปลอดภัยทุกคนต้องจำเอาไว้ทุกคนมีจิตสำนึกอย่าได้ประมาทแขนขาดขาขาดมันเอาคืนไม่ได้รอบครัวทางบ้านจะอยู่อย่างไรจดจำเอาไว้ความปลอดภัยของตัวเราเองจะทำอะไรต้องปลอดภัยไว้ก นี่พวกเรามาดูอะไรกันนี่สิเอ้าอันนี้พนักงานของเราเนี่ยอืมใช่เยี่ยมมากเลยความปลอดภัยของตัวเราเอง